รมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดทำเพลง Wonderful Thailand National Park ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญโดยจัดทำเนื้อเพลงเชิญชวนให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศรณรงค์ไม่นำบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกใช้ครั้งเดียวและกล่องโฟมเข้ามาในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาลในโครงการทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อมและโครงการขยะคืนถิ่นโดยให้เยาวชนและนักท่องเที่ยวได้เข้ามามีส่วนร่วมรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำขยะของตนเองนำกลับไปทิ้งที่บ้านเพื่อรณรงค์ปลูกฝังค่านิยมนักอนุรักษ์ให้กลับประชาชนและนักท่องเที่ยวสร้างความสวยงามและความเป็นระเบียบเรียบร้อยที่ยั่งยืนให้กับสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยในเมืองรองเพื่อลดจำนวนประชากรลดการแออัดยัดเยียดในช่วงเทศกาลปีใหม่สร้างความปลอดภัย 100% ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติโดยครั้งนี้ได้มอบหมายให้นายสุรศักดิ์คำปาแก้วหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญรวบรวมนักแต่งเพลงนักดนตรีนักร้องจัดทำเพลง Wonderful Thailand National Park ขึ้นมอบของขวัญคืนกลับให้ธรรมชาตินักท่องเที่ยวยุคใหม่หัวใจสีเขียวสามารถมอบให้กับประชาชนสามารถนำคลิปวิดีโอไปเผยแพร่ออกอากาศได้ในทุกช่องทางสื่อสาธารณะไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่เพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้สถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น